วิโรจน์ดึงสติเพื่อไทยเพื่อนรักระวังสองลุงหวังคิดได้รีบหนีออกมาวิโรจน์ห่วงเพื่อนรักเพื่อไทยถูกหลอกเชื่อสองลุงขอร่วมรัฐบาลฉวยเอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปหวังเพื่อนคิดได้รีบหันกลับมาจับมือกันสู้ต่อเมื่อวันที่6สิงหาคม2566นายวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าผมรู้สึกเป็นห่วงเหมือนเพื่อนกำลังถูกพวกมันหลอกพาไปปล้นแล้วยิงทิ้งบนภูเขาเหตุการณ์ในช่วงเวลานี้ทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์เมื่อ11ปีก่อนเมื่อวันที่19พฤษภาคม2555อุปมาเหมือนกับเพื่อนรักคนหนึ่งกำลังพูดกับกิโลกรัมอยู่ว่าก้าวไกลนี่ทำมาเยอะแล้วแต่เมื่อทำมาถึงจุดหนึ่งก็หมายความว่าเหมือนกับผมจะว่ายน้ำผมจะข้ามฝั่งก้าวไกลแจวเรือพาผมข้ามฝั่งมาถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วผมต้องเดินทางต่อขึ้นภูเขาก้าวไกลจะแบกเรือมาขึ้นภูเขาทำไมถึงเวลาที่ผมจะขอนั่งรถขึ้นเขาแต่ผมไม่เคยลืมคนที่ขับเรือมาส่งผมแล้วผมจะต้องหันกลับไปขอบคุณคนที่ขับเรือมาส่งผมเหตุการณ์มันเปลี่ยนพัฒนาการมันเปลี่ยนก็หวังว่าก้าวไกลคงจะเข้าใจว่าวันนี้เราได้ทำหน้าที่ของเรามาสุดทางผมอยากจะตะโกนบอกเพื่อนรักคนนั้นด้วยความเป็นห่วงว่านายอย่าหลงกลขึ้นรถไปกับพวกมันเป็นอันขาดมันกำลังจะหลอกพานายไปปล้นแล้วยิงทิ้งบนภูเขารีบวิ่งกลับมาลงเรือเร็วเรือลำนี้ยังรอนายอยู่ทำไมผมจึงคิดว่านี่คือแผนร้ายที่กลุ่มโจรกำลังจะหลอกพาเพื่อนรักของผมไปยิงทิ้งบนภูเขาผมไม่ได้แค่รู้สึกนะครับเพราะหากเราพิจารณาจำนวนส.ส.ของแต่ละพรรคโดยสังเขปพท.เท่ากับ141กิโลกรัมเท่ากับ151พท.เท่ากับ71พปช.รเท่ากับ40รทสช.เท่ากับ36ปชปเท่ากับ25ชทพเท่ากับ10ประชาชนเท่ากับ9ทสทเท่ากับ6ชทกเท่ากับ2พทรเท่ากับ2ประธานเท่ากับ1สรเท่ากับ1อื่นๆเท่ากับ518พรรคมีเสียงรวมกัน312เสียงหรือถ้าคิดแค่เฉพาะกกกับพทก็มีอยู่ถึง292เสียงยังไงก็ชนะฝ่ายลุงที่มีอยู่แค่188เสียงแน่ๆแต่เหตุผลที่ทำให้ตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เพราะว่าลุงมีเสียงสว.อยู่เบื้องหลังอีก236เสียงสว.ที่เป็นกลาง13เสียงลาออกไป1เสียงรวมแล้วฝ่ายลุงมีอยู่424เสียงพอพานออ่าง312ต้องไปงัดกับ424ยังไงก็เป็นงานที่ยากอยู่แต่ถ้าเราไม่แตกกันมันก็ยังพอยื้อและตรึงสถานการณ์ต่อไปได้เพราะว่า312หรือ292ยังไงก็ชนะ188แบบขาดลอยฝ่ายลุงไม่กล้าตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแน่ๆ2การที่พท.บอกเลิกกกในวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาผมคิดว่าพท.คงได้รับข้อเสนอมาจากฝ่ายนู้นว่าถ้าสลัดกิโลกรัมออกแล้วพวกมันจะยอมร่วมรัฐบาลด้วยให้ถีบหัวเรือส่งก้าวไกลแล้วขึ้นรถไปกับพวกมันซะทำเนียบรัฐบาลอยู่บนภูเขาขับรถไปไม่ไกลก็ถึงแล้วพท.ก็จะได้เป็นรัฐบาลพท.ก็คงเชื่อพวกมันในระดับหนึ่งแหละไม่งั้นคงไม่มาบอกเลิกกกแน่ๆ แต่พท.ลืมฉุกคิดไปหรือเปล่าครับว่าการสลัดกกนั้นอาจจะเป็นกลอุบายของพวกมันก็ได้ไม่แตกต่างกับกรณีที่พวกมันเอา112มาตั้งแง่กับกิโลกรัมซึ่งวันนี้พิสูจน์แล้วว่า112เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นเพราะพอกิโลกรัมแสดงท่าทีที่พร้อมเปิดใจรับฟังฝ่ายนู้นก็เผยไต่ทันทีว่าไม่สนเรื่อง112ยังไงก็จะไม่เอาก้าวไกล3การฉีก MOU 8พรรคร่วมผมพอที่จะเข้าใจได้ครับเพราะต้องการที่จะลงจากเรือแล้วขึ้นภูเขาไปกับพวกมันแต่ MOU ฉบับที่2ที่กิโลกรัม
ยอมเสียสละตำแหน่งประธานสภาให้พท.ไปจัดสรรให้กับอาจารย์วันนอโดยแลกกับการสนับสนุนกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้ต้องหาคดีการเมืองไม่รวม112และการผ่านกฎหมายปฏิรูปกองทัพเช่นระเบียบราชการกลาโหมกฎอัยการศึกและกอรมน.ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติพท.จะฉีก MOU ฉบับที่2ทิ้งทำไม4แต่เดิมกิโลกรัมบวกพท.เท่ากับ292ยังตั้งรัฐบาลได้ยากเลยเพราะต้องไปเจอกับ424ตอนนี้พท.พักเดียวเหลือแค่141ยังไม่ต้องให้สว.ที่อยู่หลังม่านออกโรงแค่เจอกับ188ก็หนาวแล้วครับสภาพของพท.ในตอนนี้คือถูกต่อรองหนักมากถึงกับมีข่าวหลุดมาว่าพักขนาดเล็กมีเสียงแค่2เสียงถึงกับกล้าต่อรองขอเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนึ่งที่นั่งเชียวนะครับ5การจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีกก.ไม่มีรทสช.และพปชร.รัฐบาลจะมีเสียงปริ่มน้ำแค่262ถึง264เสียงซึ่งต้องยอมรับกันตรงๆว่าเสียงแค่นี้ในทางปฏิบัติมันเป็นรัฐบาลไม่ได้หรอกครับอย่าลืมนะครับว่าสส.จำนวนหนึ่งก็ต้องไปนั่งเป็นรัฐมนตรียิ่งจะทำให้เสียงในสภาปริ่มน้ำเข้าไปใหญ่เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่สองลุงที่มีเสียงรวมกันถึง76เสียงจะโหวตให้พท.ฟรีๆโดยไม่ร่วมรัฐบาลและเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ลุงเขาจะกดปุ่มให้สว.โหวตให้กับพท.โดยไม่หวังอะไรตอบแทนยังไงทั้งสองลุงก็ต้องยื่นเงื่อนไขขอร่วมรัฐบาลด้วยขึ้นอยู่กับว่าจะขอร่วมรัฐบาลตอนนี้เลยหรือจะตามเข้ามาร่วมในภายหลังเท่านั้นเอง6ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่25กรกฎาคม66ซึ่งแต่เดิมศาลจะพิจารณาว่าจะรับคำร้องนี้หรือไม่ในวันที่3สิงหาคมซึ่งพท.ก็ไม่เคยมีทีท่าว่าจะรอศาลรัฐธรรมนูญเลยนะครับพยายามที่จะเร่งโหวตในวันที่4สิงหาคมให้ได้แถมยังแลดูมั่นใจอีกด้วยว่าจะโหวตผ่านในวันที่4สิงหาคมแน่ๆซึ่งเป็นไปได้ว่าฝ่ายนู้นน่าจะให้คำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างกับพท.เป็นมั่นเป็นเหมาะเอาไว้แล้ว7แต่อยู่ดีๆก็มาเลื่อนโหวตนายกในวันที่4สิงหาคมการอ้างว่าเลื่อนตามศาลรัฐธรรมนูญนั้นฟังไม่ขึ้นเลยเพราะที่ศาลเลื่อนไม่ใช่เลื่อนการวินิจฉัยนะครับแต่เป็นการเลื่อนการพิจารณาว่าจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่และต่อให้รับก็ยังต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาซึ่งไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับการโหวตในวันที่4สิงหาคมเลยจึงทำให้คาดได้ว่าน่าจะมีการบิดพลิ้วหรือมีการหักเหลี่ยมโหดบีบคอขอต่อรองอะไรบางอย่างเพิ่มแน่ๆเช่นพปชรและรทสชอาจจะเข้าขอร่วมรัฐบาลเลยมิฉะนั้นสวจะไม่โหวตให้อย่าคิดว่าสองลุงเขาแยกกันหรือทะเลาะกันนะครับสองลุงเขามาแบบแพ็คคู่แน่นอนหรือไม่ก็อาจจะเจอ188รุมต่อรองขอเก้าอี้รัฐมนตรีเพิ่มอย่างหนักแบบถ้าให้ก็คือเจ๊งหมดตัวกระทรวงดีๆเกือบทั้งหมดต้องยอมยกให้กับพวกมันซึ่งการบีบคอต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับกิโลกรัมเลยเพราะกระทรวงเศรษฐกิจที่พอทอถนถนัดก้าวไกลก็เชื่อมือกระทรวงที่กก.มุ่งมั่นอยากเข้าไปทำงานนักเรียนแพทย์ทหารก็ยอมรับทุกอย่างลงตัวตอนนี้พท.มีอำนาจการต่อรองค่อนข้างจำกัดมากนะครับไม่ใช่แค่เสียงในสภา141เสียงที่น้อยกว่า188นะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลมากๆ ก็คือมวลชนคนเสื้อแดงที่ทยอยเดินออกจากพท.ต้องยอมรับว่าแต่เดิมสิ่งที่ทำให้พท.มีอำนาจการต่อรองกับฝ่ายอำนาจเก่าอยู่พอสมควรเลยก็คือมวลชนคนเสื้อแดงที่เป็นเพื่อนแท้ที่คอยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพท.มาโดยตลอดต้องยอมรับว่าการตัดสินใจสลัดกก.ในครั้งนี้ของพท.
นอกจากจะทำให้เสียงในสภาลดลงจาก292กก151บวกพท141เหลือเพียง141แล้วพท.ยังสูญเสียมวลชนคนเสื้อแดงไปเป็นจำนวนมากอีกด้วยทำให้อำนาจการต่อรองของพท.ลดลงอย่างมาก 9. พท.ไม่กลัวหรือครับว่าในวันที่โหวตนายกที่เป็นแคนดิเดตจากพท.พท.จะถูกพวกมันหักหลังเสียงสว.ไม่มาตามนัดและทำให้แคนดิเดตนายกของพท.ได้เสียงน้อยมากๆซึ่งจะทำให้ความชอบธรรมทางการเมืองของพท.ลดลงถึงขีดสุดและอยู่ในภาวะล้มละลายทางความน่าเชื่อถือของประชาชนไม่ฉุกคิดเลยหรือครับว่าบนภูเขาที่มันกำลังจะพาพท.ขึ้นไปมันคือทุ่งสังหารที่จะใช้ทำลายพท.แบบสิ้นซากแล้วลุงก็จะเข้ามาฉวยเอาตำแหน่งนายกไปต่อหน้าต่อตาโดยที่พท.ได้แต่ทำตาปริบๆยอมเป็นนั่งร้านให้สองลุงได้สืบทอดอำนาจทั้งที่มีเสียงในสภาตั้ง141เสียง10ต่อให้พท.ตั้งรัฐบาลได้รัฐบาลที่ตั้งได้ก็จะเป็นแค่รัฐบาลหุ่นเชิดที่พรรคร่วมรัฐบาลมีอำนาจการต่อรองสูงมากเหมือนถูกสองลุงเอาปืนจี้หลังอยู่ตลอดเวลาการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆก็จะดำเนินไปอย่างกระท่อนกระแท่นถูกต่อรองถูกรีดไถผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็อย่าหวังลมๆแรงๆเลยนะครับว่าสองลุงเขาจะยอมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญที่เขามีความได้เปรียบฝันไปเถอะครับผมเป็นห่วงมากๆว่าพท.เพื่อนรักของผมกำลังตกหลุมพรางถูกอุบายหลอกให้สลัดพันธมิตรอย่างกิโลกรัมและทิ้งเพื่อนแท้อย่างคนเสื้อแดงประหนึ่งวางอาวุธแล้วยอมให้ใส่กุญแจมือเอาถุงดำคลุมหัวแล้วเดินขึ้นรถตู้ไปกับโจรถ้าถามผมว่าผมโกรธไหมที่พท.ตัดสินใจสลัดกิโลกรัมและทำร้ายจิตใจคนเสื้อแดงแบบนี้มันก็ต้องรู้สึกไม่สบายใจบ้างเป็นธรรมดาแต่ผมไม่ถึงกับโกรธหรอกนะครับแค่รู้สึกผิดหวังที่เพื่อนเราทำไมถึงได้ไปหลงเชื่อยอมให้คนพวกนี้มันหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เท่านั้นเองณวินาทีนี้ก็ได้แต่หวังว่าเพื่อนจะคิดได้แล้วรีบหันหลังวิ่งหนีออกมาผมตระหนักดีครับว่าที่ผ่านมาฝ่ายอนุรักษ์นิยมนั้นเจ้าเล่ห์และโหดเหี้ยมมากและยุทธวิธีที่พวกมันใช้มาในทุกยุคทุกสมัยก็คือการแบ่งแยกแล้วปกครองในเมื่อรู้อย่างนี้แล้วผมต้องยิ่งสะกิดเตือนตัวเองว่าต้องใจกว้างอย่าคิดเล็กคิดน้อยถ้าเพื่อนสำนึกผิดคิดได้ก็ต้องกัดฟันลืมให้ได้และต้องรีบมานั่งคุยกันว่าจะจับมือสู้กับพวกมันต่อยังไงก็หวังว่าเพื่อนจะคิดได้ก่อนที่จะขึ้นรถตู้ไปกับพวกมันถ้าหลงขึ้นรถตู้ไปกับพวกมันเมื่อไหร่สักพักคนบนเรือก็คงจะได้ยินเสียงปังดังลอยมาจากบนภูเขานายวิโรจน์ระบุThank you.